ก็อบอุ่นดีครับก็มีเจ้าหน้าที่จากเจลีกมาครับก็ให้การต้อนรับดีครับแล้วก็อาหารก็อร่อยมากครับกิจกรรมทั้ง3วันนะครับก็สนุกมากครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่ไปดูการซ้อมครับที่ซัปโปโรโดมแล้วก็ได้เข้าไปดูสนามแข่งจริงแล้วก็ได้เข้าล็อกเกอร์รูมนี่คือประทับใจสุดแล้วครับเขาค่อนข้างเป็นทางการครับแล้วก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ครับแล้วเขามีอีเวนต์ก่อนเริ่มแข่งครับค่อนข้างเยอะครับแล้วก็กองเชียร์นี่ระทึกใจมากทั้งสองฝั่งคือเขาเหมือนเตรียมตัวมาอย่างดีเลยครับลงทุนบินมาจากโอซาก้ามาใช้เวลาก็เกือบ2ชั่วโมงครับก็แสดงว่าแฟนบอลค่อนข้างจริงจังมากครับแล้วก็ได้เจอแฟนบอลนอกสนามก็มีการทักทายกันถึงแม้ว่าการแข่งขันมันจะจบว่าเราชนะเพราะว่าแฟนบอลกัมบาก็เดินเข้ามาทักทายเยอะเหมือนกันแนะนำเลยครับเพราะว่าทางแสงสปอร์ตและเจลีให้การต้อนรับแล้วก็จัดอีเวนต์ค่อนข้างดีมากเลยครับก็เอาจริงๆก็อยากมาอีกถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมก็จะพยายามมีส่วนร่วมอีกชิงรางวัลอีกครับครับประทับใจมากโอ้สนใจมากครับถ้าจัดที่เมืองไทยก็จะไปดูถามว่าอยากให้ใครมาก็อยากให้ซัปโปโรมา